ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของศาสนพิธีภาคปฏิบัตินะจะเป็นช่วงท้ายๆที่มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของการกรวดน้ำรับพรเมื่อคราวที่แล้วได้ขยายความให้เข้าใจว่าจุดเริ่มต้นของการให้พรของพระในพระพุทธศาสนานั้นมีมาในพุทธบัญญัติในสิกขาบทในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าจากเริ่มแรกเดิมทีที่พระองค์ทรงจามแล้วก็พระภิกษุพากันให้พรในขณะที่พระองค์กำลังแสดงธรรมแล้วก็เกิดการหยุดการแสดงธรรมพระองค์ก็บอกภิกษุอย่ามาให้พรแบบนี้เลยเพราะการให้พรแบบนี้มันก็จะทำให้อายุขัยยืนยาวหรือจะทำให้ตายเพราะการให้พรมันไม่เกี่ยวกันหรอกพระองค์ก็ไม่อนุญาตนะบอกว่าภิกษุใดให้พรขนาดนี้ก็จะต้องอาบัติทุกกฎแต่พอการหลังเวลาญาติโยมมาทำให้เกิดการโพลธนาว่าพอเห็นพระให้พระจามโยมก็บอกหลวงพี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวนะพระก็นิ่งเกรงเลยเพราะว่ากลัวผิดพระวินัยข่าวนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกอ๋อโยมเขาต้องการคำให้พรที่เป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตพระภิกษุก็พึงให้พรเถิดพระองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมขึ้นมาว่าอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ให้พรได้ดังนั้นการให้พรนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเราชาวพุทธต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าบางคนไปตีความว่าการให้พรนั้นไม่มีในพระพุทธศาสนาเป็นแล้วก็ว่ากันไปเหมือนว่าเราอ่านพระไตรปิฎกไม่ทั่วถึงเนาะอันนี้จะได้ขยายความกันให้เข้าใจตรงนี้ซะก่อนในเมื่อคราวที่แล้วได้ขยายความแปลความหมายของพรที่พระภิกษุสงฆ์สวดให้ในงานมงคลงานอวะมงคลวันนี้จะมาเริ่มต้นที่งานอวะมงคลอีกที่ขยายความต่อมานะพอพระธัญญถาเสร็จปั๊บพอสวดสัพพีแล้วถ้าเป็นงานอวะมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของงานศพงานตายเนี่ยท่านก็จะใช้บทสวดเขาเรียกว่าติโลกุณฑะทันกันตสูตรใช้สวดอนุโมทนาในงานศพหรืองานทำบุญผู้อุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับในติโลกุณฑกสูตรเนี่ยมันมีความหมายที่มาที่ไปอย่างไรบทนี้เป็นที่มาของที่ญาติเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เราได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วหรอบทเนี้ยมันจุดเริ่มต้นจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงเปรตญาติมาขอส่วนกุศลไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสพระสูตรนี้นะในพระสูตรนี้พระองค์ก็ได้ตรัสว่าติโลกุณเดสุติถันติสันทิสิงคาตะเกสุจะทวารพาหาสุติถันติอาคันตวานะสกังครังฝูงเปรตมาสู่เรือนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนบ้างณทางสี่แพร่งและทางสามแพร่งบ้างใกล้บานประตูบ้างปหุเตอันนะปานัมหิขัดชะโพธเชอุปัตติเตครั้นเมื่อข้าวและน้ำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นอันมากตั้งไปแล้วณเตสังโกจิสรติญาติไรๆของเปรตเหล่านั้นระลึกไม่ได้สัตตานังกรรมปัจจยาเพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยคือบางทีข้าวปลาอาหารพร้อมเสร็จสรรพแต่ว่าญาติระลึกไม่ได้ว่าหมู่ญาติของเราอุทิศส่วนกุศลไปยังไงที่ตายไปแล้วอะไรอย่างนี้นะเป็นเพราะกรรมนั้นเขายังบดบังอยู่เอวังทัทันติยาตีนังเยโหนติอนุกรรมปกาสุจิงปณีตังกาเลนะกรรมปิยังปานโพชนังชนเหล่าใดเป็นผู้เอ็นดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำควรดื่มและโภชนะอันสะอาดประณีตเป็นของควรอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่านี่ไงพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเรามาระลึกนึกถึงหมู่ญาติแล้วก็พอถวายข้าวปลาอาหารถวายทานเสร็จก็ระลึกนึกถึงญาติก็อุทิศส่วนกุศลให้ไปอย่างนี้นะอิทังโนจาตินังโหตุทานนี้จนถึงแก่ญาติทั้งหลายของเราสุขิตาโหนตุยาตโยขอญาติทั้งหลายของเราจงเป็นสุขเถิดเนี่ยท่านก็บอกว่าขอญาติทั้งหลายของเราเป็นสุขเถิด
เตจะตัทธสมาคันตวายาติเปตาสมาคตาและพวกญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้นพร้อมกันมาประชุมในสถานที่ให้ทานนั้นปะหุเตอันนะปานำหิสักกัจจังอนุโมทะเลอนุโมทนาโดยครบในข้าวและน้ำเป็นอันมากว่าจิลังชีวันตุโนยาติเยสังโหตุละพามะเสเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเราใดขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นอยู่นานเถิดคือพวกเปรตทั้งหลายเนี่ยอดอยากกันโอ้จนกระทั่งหิวโซพอเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ปั๊บเนี่ยเขาจะต้องอนุโมทนาโดยความเคารพในทานที่เราให้เนี่ยนะดังนั้นเรามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องฝึกการอนุโมทนาบางคนหรือว่าดวงวิญญาณบางดวงที่ตายไปแล้วปู่ญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อนุโมทนาไม่เป็นอนุโมทนาไม่เป็นก็เหมือนเขาเอาน้ำใส่กระป๋องหรือใส่ขวดมาวางไว้ให้เราแล้วเราเปิดไม่เป็นอย่างนี้ไงหรือปลากระป๋องที่เขาเอามาวางไว้เปิดไม่เป็นกินไม่ได้อย่างนี้ก็เหมือนกันเขาส่งที่ส่วนกุศลไม่ให้อนุโมทนาไม่เป็นมองเฮ้ยต้องฝึกอนุโมทนาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะการฝึกอนุโมทนาก็คือเห็นใครก็ตามที่เขาทำความดีนะเขาทำบุญเขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็อนุโมทนาชื่นชมว่าสาธุดีแล้วได้ทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าโอ้พอเห็นเขาทำความดีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตใจนี่อิจฉาริษยาตาร้อนมองแต่เรื่องผิดๆโอ้ยมันสร้างภาพมันอย่างนั้นมาอย่างนี้อันเนี้ยไอ้พวกนี้นะจิตมันเศร้าหมองมัวหมองไม่รู้จักการอนุโมทนาอนุโมทนาคือการพลอยยินดีหรือมีความยินดีปรีดาที่เห็นคนทำความดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้พอตายไปเป็นดวงวิญญาณเรียกกันว่าผีเนี่ยหรือไปเป็นเปรตอย่างเนี้ยพอเห็นหมู่ญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำปั๊บก็อนุโมทนายกมือสาธุเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นแต่ถ้าทำไม่เป็นก็มองนิ่งอย่างนั้นบุญก็ไม่เกิดอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะนี่ต้องบอกต้องเตือนชาวพุทธเราว่าต้องฝึกอนุโมทนาอย่าให้จิตใจเกลือกลั้วไปด้วยความอิจฉาริษยาตาร้อนพอได้ยินข่าวว่าคนนั้นเขาทำบุญ5ล้าน10ล้านโอ้โหใจนี่มันตนีทั้งๆนี่มีทรัพย์ของตนเองนะไม่ใช่ทรัพย์ของตนเองตนีทีเดียวด่าเขาหาว่าเขาโง่งมงายหาว่าเขาถูกหลอกเอ้ามันถามว่าเงินเราไหมไม่ใช่มันเป็นสมบัติเขามีสติปัญญาเขารู้ที่จะบริจาครู้ที่จะทำบุญดังนั้นเนี่ยก็อนุโมทนาถ้ามีใครได้มาบอกเนี่ยวันนี้เอาบุญมาฝากนะทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารไป5ล้าน10ล้านก็อนุโมทนาเขาไปบางคนโอ้ไปด่าเขาไปว่าเขาไอ้ประเภทเนี้ยจิตใจมันเศร้าหมองไม่ได้บุญแถมได้บาปต้องฝึกนะต้องฝึกอนุโมทนาเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าอนุโมทนาโดยเคารพในข้าวและน้ำเป็นต้นเป็นอันมากว่าเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเราใดเนี่ยพออนุโมทนาเสร็จปั๊บโอ้โหสมบัติที่เกิดขึ้นอันเป็นทิพย์เนี่ยก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เขาอนุโมทนาเป็นเขาก็จะให้พรว่าโอ้ขอให้ญาติของเราเนี่ยมีอายุขัยยืนยาวให้พรพวกเราอีกนะเพราะว่าเขาจะได้รอรับบุญเรื่อยๆไงอยู่เป็นนานๆเถิดอย่าเพิ่งตายเลยอะไรประมาณนี้อัมหากันจะกตาปูชาบูชาอันทายกทั้งหลายทำแล้วแก่เราทั้งหลายทายกาจะอนิพพลาและทายกทั้งหลายก็หาไร้ผลไม่นี่ท่านบอกเอาไว้เลยว่าคนที่ทำบุญเนี่ยคนที่จะได้ก่อนก็คือคนที่ให้เป็นคนแรกนั่นหมายถึงตัวเราส่วนผู้ตายจะได้รับไม่ได้รับไม่รู้ละแต่ตัวเราได้รับก่อนแล้วเขาได้แค่อนุโมทนาดังนั้นเรานี่แหละเป็นผู้ได้รับก่อนทายกทั้งหลายก็หาไรผลไม่นะหิตัทธกสิอัตถิอันที่จริงในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมตายไปแล้วเราจะบอกโอ้ยเดี๋ยวจะไปทำมาหากินบอกให้ลูกให้หลานเผาอะไรล่ะเผาจอบเผาเสียมเผาไถเผาอะไรไปเพื่อจะได้ไปทำมาหากินกันในสัมปรายภพบางคนหนักเข้าไปอีกขอให้เผาคอนโดเผารถเผาอะไรไปให้จะได้ไปขับกันนั่นเป็นจินตนาการนี่ท่านบอกไว้จริงแล้วอันที่จริงในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีการทำมาหากินนะไม่มีการไถมาการหวานนะโคลักเขตนะวิชติไม่มีโคลักขกรรมปตุสัตว์เลี้ยงโคเห็นไหมบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะไปทำมาหากินทำไร่ไถนากันในปรโลกไม่มี
วนิชชาตาทิสีนัตถิไม่มีการค้าขายเช่นนั้นโอ้โหบางพวกก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปเปิดร้านขายมือถืออยู่ในปรโลกจะไปทำโครงการ 3G 4G 5G กันอยู่ในปรโลกพูดกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเลยมันไม่มีพระพุทธเจ้าบอกไม่มีการค้าขายไม่มีการทำธุรกิจอย่างนั้นอิรันเยนะกยากตังไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินบอกโอ้ข้าพเจ้าอย่าลืมนะลูกหลานนะพอพ่อแม่ตายไปแล้วเผาเงินเผาทองไปนะเราจะได้เอาเงินทองนี่แหละไปซื้อขายไปแลกเปลี่ยนกันไปทำธุรกิจกันซื้ออะไรล่ะประตูสวรรค์ไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ในยมโลกอะไรก็ว่ากันไปนั่นเป็นจินตนาการล้วนๆแต่ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินด้วยทองอิโตทินเนนะยาเปนติเปตากาลกตาตะหิงผู้ทำกาลกิยาละไปแล้วย่อมยังอัตภาพไม่เป็นไปในเปตวิสัยนั้นด้วยทานที่ญาติให้แล้วในโลกนี้นี่ไงต้องแปลเปลี่ยนจากสมบัติหยาบๆเป็นสมบัติละเอียดคือบุญถึงจะส่งผลไปถึงกับเขาได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้เนี่ยทำไมเราต้องใช้น้ำลดลงไปที่ดินแล้วมันก็ถึงดูดขึ้นไปก็มันเป็นวิถีชีวิตของเขาอย่างนั้นหรือต้นกล้วยไม้บางชนิดมันเกาะอยู่กับต้นไม้อื่นรากมันมามันดูดความชื้นในอากาศได้อะไรก็เห็นไหมมันก็แปรเปลี่ยนจากส่วนที่เป็นอาหารทางหยาบของมันเข้าไปสู่ในลำต้นของมันได้โดยวิธีการที่แปรเปลี่ยนเราทำไมไม่เอาคำข้าวไปต้นไม้เอ้ยเอาอ้าปากลูกเดี๋ยวจะป้อนข้าวเราทำไมไม่ป้อนข้าวมันแบบนั้นไม่ป้อนอาหารมันแบบนั้นล่ะไม่ใช่ปลูกมะม่วงไว้ร้อยต้นเดี๋ยวถึงเวลาเช้าแล้วพวกเราเตรียมข้าวปลาอาหารไปแล้วก็ไปหยอดใส่ปากต้นมะม่วงทุกต้นวันละ5คํา10คํานี่ไม่ใช่ใช่มั้ยมันก็ต้องมีวิธีการก็ต้องแปรเปลี่ยนจากปุ๋ยไปใส่ดินให้มันกินมันก็ดูดขึ้นไปเลี้ยงลำต้นใบออกดอกออกผลนั่นคือวัฏจักรของความเป็นจริงเช่นเดียวกันกับผู้ที่ตายไปแล้วก็ต้องรู้วิธีการแปรเปลี่ยนว่าอย่างไรบุญที่จะไปถึงเขาแปรสภาพอย่างไรนะอย่างที่บอกไปว่าจะแปรสภาพอย่างไรที่ต้นไม้จะได้รับอาหารก็จากน้ำที่เราใส่ลงไปจากปุ๋ยที่เราใส่ลงไปก็เหมือนกันบุญที่ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะได้รับก็ต้องให้กับผู้มีชีวิตเนี่ยรู้จากวิธีการทำก็ต้องแปรเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบๆให้เป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญแปลเปลี่ยนยังไงอ่ะก็ต้องไปอาศัยเนื้อนาบุญก็คือพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนะไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าคนจะรังเกียจพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอย่างไรอย่างไรแต่สุดท้ายนั่นคือวิถีทางแนวทางที่จะแปรเปลี่ยนสภาพจากทรัพย์หยาบของท่านให้เป็นบุญละเอียดส่งผลไปถึงผู้ตายถามว่าทำกับผู้อื่นทำกับนักบวชแล้วที่อื่นถึงไหมตอนนี้เราได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วเรื่องของการกรวดน้ำเรื่องของพระเจ้าชาติศัตรูที่ไปเจอเปรตหัวโล้นที่เปรตหัวโล้นไปขอบุญจากลูกสาวที่ทำบุญกับนักบวชนอกศาสนาที่เขาไม่ค่อยมีศีลไม่มีธรรมอุทิศมาบุญมันไม่ถึงเหมือนเขาส่งน้ำมาให้น่ะเหมือนพ่อแบมือเดี๋ยวผมจะให้น้ำไปดื่มเทลงมาแวบเดียวอ่ะเปียกพอเปียกๆมันไม่ถึงมันไม่ทันได้กินก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นน้ำในบุญที่เราทำบุญในพระศาสนาในการทำบุญกับพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานเนี่ยมันเหมือนน้ำเป็นโอ่งเป็นไหที่เป็นถังที่ตักกินได้อย่างเต็มที่อย่างนี้อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ว่าดูถูกในศาสนาอื่นแต่ว่ามันมีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาของเราจริงๆอย่างนั้นจริงๆส่วนใครจะเชื่ออย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ให้เราเข้าใจเลยว่าวิธีการที่จะทำบุญไปหาผู้ที่ล่วงลับในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องแปลเปลี่ยนสมบัติหยาบหยาบทรัพย์หยาบหยาบอาหารการกินหยาบหยาบนี้ให้เป็นบุญแล้วก็อุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วผู้ที่ล่วงลับนั้นก็รู้วิธีการรับเห็นไหมทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนอย่างนี้ถึงจะถึงได้อุณเตอุตกังวุฒถังน้ำฝนตกลงในที่ดอนยะถานินนังปวัตติย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติ
ทานที่ทายกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังห้วงน้ำเต็มด้วยน้ำย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติทานที่จะยกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำเต็มด้วยน้ำย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติทานที่จะยกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นนี่ยะถาเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันอยู่ในพระสูตรนี้อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นบทที่ยาวพระท่านก็เลยนิยมมาสวดตัดตอนตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยนิยมสวดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือถ้าศพหรือทำบุญที่มีผู้ตายยังไม่ได้เผาพระก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจะเมจะไม่ได้สวดแต่เริ่มต้นพระสูตรตามที่หลวงพี่ขยายความมานะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เหมาะก็สมกันก็คือโยมก็บอกว่ามันต้องสวดยาวเท่าไหร่หลวงพี่นะเสียเวลาโยมก็รีบกลับพระก็บอกเออดีเหมือนกันโยมอาตมาก็จะได้ไม่นั่งนานก็เลยพากันตัดตอนลงมาจากพระสูตรยาวๆก็เลยตัดมาท่อนนี้ท่อนนี้ก็ถือว่าเป็นท่อนที่สำคัญถ้าศพยังอยู่ถ้ายังไม่ได้เผาพระก็เมื่อสวดยะถาสัพพีเสร็จก็จะเริ่มต้นขึ้นตรงนี้เลยว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นเพื่อนของเราดังนี้เปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตะมนุสสรังก็ควรให้ทักขินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนหิลุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือว่าการล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ชัดเจนว่ามันลึกนึกถึงคุณความดีของญาติสนิทมิตรสหายที่ท่านทำความดีไว้กับเราคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นปู่เป็นย่าเป็นอาเป็นต่างๆนะโอ้ยคอยช่วยเหลือเขาพอลึกนึกถึงอย่างนี้ท่านยังไงก็ให้ทำบุญไปให้อย่าไปร้องห่มร้องไห้พูดง่ายว่าน้ำตามันไม่สามารถที่อุทิศส่วนกุศลไปได้นะร้องไห้7วัน7คืนตาบูดตาบวมโอ้เสียสุขภาพแถมคนตายก็เศร้าโศกตามอีกไม่ได้บุญได้กุศลอีกพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปร้องห่มร้องไห้เลยอย่าไปลำพิไรลำพันเลยเรารู้หลักแล้วนี่ถ้าระลึกนึกถึงผู้ตายเมื่อไหร่ก็รีบทำบุญไปให้ณนะตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติดถันติยาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านบอกมันไม่ช่วยเหลือได้เลยนะเป็นวิญญาณเหเล่ร่อนยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าน้ำตามันช่วยไม่ได้ถ้ารู้จักหลักก็คือรีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ซะนี้ถ้าศพยังอยู่ก็จะสวดเริ่มต้นมาตรงนี้แต่ถ้าศพนั้นตายหรือเผาไปแล้วนะเผาไปแล้วหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบประจำ5 7วัน7วัน100วัน7วัน50วัน100วันหรือที่เผาศพไปแล้วทำบุญประจำปีทำบุญกระดูกอะไรเงี้ยพระท่านก็จะเริ่มต้นจากอายันจะโขทักขีนาทินนาอันนี้เป็นความรู้สำหรับพระที่ท่านสวดด้วยนะว่าถ้าศพยังอยู่ก็จะเริ่มต้นกันที่อัฏฐาสิเมอากาสิเมแต่ถ้าศพไหนที่เผาไปแล้วก็จะมาเริ่มต้นกันว่าอายันจะโขทักขินาทินนาอายันจะโขทักขินาทินนาก็ทักขินานุปาทานนี้แหละอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิติตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในสงฆ์เนี่ยท่านบอกไว้ชัดเจนว่ามันต้องทำในสงฆ์นะทำในสงฆ์ได้ทำเป็นสังฆทานนี่แหละทีฆรตังหิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและการบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุณมนุปทินนังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มเติมให้แล้วเห็นไหมคือเนี่ยเราได้ทำบุญให้ทานพระภิกษุสงฆ์ท่านก็มีกำลังในการที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะในการที่จะ
สวดสาธยายในการที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมพระลันจะภิกขูนามนุปปทินนังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านให้เพิ่มแล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้แลท่านบอกโอ้โหเป็นบุญไม่น้อยทีเดียวนะที่ผู้กระทำบุญแม้ทำเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่บุญนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนกับผู้ที่ทำก่อนอย่างมหาศาลผู้ที่ล่วงลับนะท่านก็จะได้จากบุญแก่การอนุโมทนาและพอทำเสร็จแล้วบางคนหวงกลัวบุญจะไม่กลัวตนเองเนี่ยถ้าอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วกลัวบุญตนเองจะหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นอุทิศไปเถิดนะบุญยิ่งเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าบุญมันจะหมดงานอวมงคลหรืองานที่เกี่ยวกับงานศพงานตายประเภทนี้ซึ่งเราได้ขยายความให้ฟังไปเรียบร้อยทั้งฝ่ายมงคลงานอวมงคลแต่มันก็มีบทพิเศษพิเศษที่จะใช้ในกรณีพิเศษจะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นอคัปปสาทสูตรในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศอันนี้ก็เป็นการให้พรในกรณีพิเศษอีกเหมือนกันมีที่มาที่ไปอย่างไรภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการนี้ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการอะไรบ้างคือ1สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามี2เท้ามี4เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในพระเจ้าชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศฉะนั้นน่ะคนเราจะเลื่อมใสใน4ประการนะ1ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี้ยท่านบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้เลิศและบุคคลใดก็ตามเลื่อมใสในผู้เลิศก็คือพระพุทธเจ้านั้นก็จะได้ผลบุญอันเลิศแก่บุคคลนั้น2ธรรมที่ผูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคองค์8ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนั้นดังนั้นเนี่ยบรรดาธรรมะนะที่คำสอนต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเลิศแล้วธรรมะที่ว่าเป็นเลิศนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เลื่อมใสปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ท่านก็บอกว่าจะได้ผลอันเลิศได้ผลดีของการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี้มรรคเนี่ยมันก็จะมีทั้งมรรคเบื้องต้นมรรคท่ามกลางมรรคเบื้องปลายซึ่งเราค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาขยายความกันไปอย่างที่3ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะความคลายกำหนัดคือความสางความเมาความดับความกระหายความถอนอะไรความตัดวัฏฏะความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมทั้งเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนั้นดังนั้นเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เลิศเนี่ยนะก็คือการคลายความกำหนัดยินดีความมัวเมาต่างๆแล้วก็พระนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นเลิศในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยคือวัตถุประสงค์การสร้างบารมีการทำความดีของเราก็เพื่ออะไรก็เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานการจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็ต้องคลายกำหนัดต้องหมดอาสวะกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราเลื่อมใสในพระนิพพานก็จะทำให้เรามีผลเขาเรียกว่ามีวิบากมีบุญเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันสี่หมู่ก็ดีคณะก็ดีมีมันเท่าใดพระสงฆ์สาวกของตถาคตได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของวิภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ก้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเรากล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสสงฆ์ชื่อว่าเลื่อมใสยิ่งในสิ่งที่เลิศและวิบากกรรมที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการนี้แหละนั้นเนี่ยบรรดาหมู่คณะเจ้าหมู่เจ้าคณะหรือผู้เป็นนักบวชทั้งหลายพุทธเจ้าสรรเสริญสงฆ์สาวกของพระองค์นะก็เรียกว่าอริยบุคคล4คู่แจ8จำพวกนั่นแหละตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยท่านบอกนี่พระสงฆ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศดันดาหมู่คณะทั้งหลายบุคคลใดก็ตามที่เลื่อมใสในพระสงฆ์ถือว่าเลื่อมใสในผู้เลิศบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันอันนี้การเลื่อมใส4ประการ
จากนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระคาถาเราเรียกกันว่าอัคคปสาทสุตตะคาถาใช้สวดอนุโมทนาในการถวายทานกรณีพิเศษเช่นสลักพัดสังฆทานเป็นต้นในบทนี้ท่านว่าอย่างไรบ้างอัคคโตเวปสันนานังอัคคธรรมังวิชานตังเมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วในความเป็นของเลิศอเคพุทเทปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศทักขิไนเยอนุตเรทรงเป็นทักขิไนยบุคคลผู้ยอดเยี่ยมอเคธรรมเมปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศวิราคูปสเมสุเขซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะและสงบระงับเป็นสุขอเคสังเคปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศปุญญเขเตอนุตเรซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอดเยี่ยมอคัสมิงทานังทัตตังถวายทานในท่านผู้เลิศนั้นอคังปุญญังปวัตติบุญที่เลิศก็ย่อมเจริญอคังอายุจวันโนจะอายุวันะที่เลิศยะโสกิติสุขังพลังและยศเกียรติคุณสุขะพละที่เลิศย่อมเจริญอคัสธาตาเมธาวีอคธรรมสมาหิโตผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้วให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญยะเขตอันเลิศเทวภูโตมนุสโสวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามอัคคปโตปโมตติติย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แลนี่ก็เป็นบทที่นิยมใช้ในคราวกรณีพิเศษนะอย่างเช่นโยมทำบุญถวายอาหารกรณีเรียกว่าอาหารประณีตพิเศษพิเศษเนี่ยนะตามที่ชาวโลกเขานิยมกันนะก็จะให้บทนี้แหละเรียกว่าบทอัคคโตเวนะพระเขาเรียกกันชื่อกันอย่างนั้นเนี่ยก็แปลความหมายให้ฟังไปแล้วอีกบทหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายปัญจกะสักกนิบาตว่าด้วยโภชนะทานสูตรว่าด้วยการให้โภชนะบทนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ฐานะ5ประการอะไรบ้างคือ1อายุ2วรรณะ3สุขะ4พละ5ปฏิภาณครั้นให้อายุแล้วย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมมีส่วนได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นส่วนของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมมีส่วนได้สุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมมีส่วนได้พละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้ปฏิภาณแล้วย่อมมีส่วนได้ปฏิภาณอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ5ประการนี้แลจากนั้นท่านก็จะตรัสสรุปเป็นพระคาถาซึ่งเราเรียกกันว่าโภชนะทานานุโมทนาคาถานะใช้สวดอนุโมทนาต่อจากสัพพีในงานมงคลหรืองานทำบุญทั่วไปบทนี้เราก็จะได้ยินได้ฟังกันบ่อยจะเรียกว่าบทอายุโทอายุโทพระโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัตชติย่อมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิพานทะโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนะสุขะและปฏิพานทีคายุยสวาโหติยัตถะยัตถุปปัชติติบังเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นดังนี้แลอ้าวนี่ก็เป็นบทที่พระจะนิยมสวดสาธยายให้กับพวกเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะอายุโทพละโททีโรจะได้เข้าใจสักทีว่านี่คือความหมายมาจากตรงนี้นะมาจากพระสูตรนี้แล้วก็มาบทสุดท้ายที่ยังไงก็จะต้องมีบทนี้จะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลก็ตามเขาเรียกเป็นสัพพมงคลคาถาสัพพมงคลคาถาเนี่ยเป็นบทส่งท้ายที่ปิดท้ายรายการแล้วก็เป็นบทที่แต่งขึ้นในมาภายหลังซึ่งเวลาจะให้พรในขณะที่บิณฑบาตใช้บทนี้ก็ได้ไม่ผิดแต่ประการใดเพราะนี่ไม่ได้เป็นพุทธพจน์ไม่ได้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระสูตรในพระวินัยแต่เป็นบทที่พระอาจารย์ทั้งหลายหรือผู้มีความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ได้แต่งขึ้นมาเป็นบทให้พรสัพพมงคลคาถามีความหมายและมีคำแปลว่าอย่างไรภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สทาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนี้ก็จะเป็นบทส่งท้ายสำหรับงานมงคลและงานอวมงคลเรียกกันว่าบทภวตุสัพนั่นเองดังนั้นการขยายความศาสนพิธีภาคปฏิบัติว่าด้วยการกรวดน้ำรับพรก็ขยายความมาให้เราเข้าใจกันคร่าวๆโดยประมาณนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะได้เข้าใจจบขบวนความกันตั้งแต่เริ่มต้นพิธีงานบุญจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายดังนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพุทธกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเทอญ